ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเวกัสมรดกไทยครับพี่เวกัสครับต่อเนื่องเลยนะฮะครับนะครับเพราะว่าวันนี้พระเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นเหรียญจอบครับจอบหลวงพ่อเงินรุ่นแรกครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับครับทำไมถึงได้รับความนิยมขึ้นมาจากประสบการณ์ครับจะเป็นเขาเรียกว่าจอบเล็กครับครับเขาจะมีด้วยกัน2พิมพ์มีจอบเล็กกับจอบใหญ่ครับฮะแล้ววิธีดูพิจารณาดูตรงไหนยังไงฮะจะเป็นเหรียญหล่อที่มีหูในตัวครับคืออันนี้เขาจะสร้างเพื่อแจกเด็กก่อนแล้วจะมีหูเหรียญในตัวในตัวเลยนะฮะครับก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยติดตัวได้เลยในยุคสมัยนั้นนะฮะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพิมพ์ทรงจะเหมือนจอบครับครับต่อมาครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อครับหลังหลวงพ่อเงินนิดนึงครับจะเป็นที่นิยมกันคือเขาเรียกอาจารย์ชุ่มก็คือไม่ทันหลวงพ่อไม่ทันหลวงพ่อจะมีชอช้างอยู่ที่ก้นครับผมเป็นของวัดท้ายน้ำครับชอช้างนี่เป็นลักษณะหล่อมาในแบบหรือว่าเป็นโค้ดตอกไม่ใช่ตอกครับครับจริงๆคนเข้าใจว่าตอกจริงๆก็คือเหมือนหล่อมาอ๋อครับผมครับก็คือจอบเป็นร่องในแบบแล้วก็หล่อมาครับนะครับเป็นชอช้างนะฮะเป็นชอช้างครับอีกมี2ก้นด้วยกันคือเป็นชอช้างแบบนึงกับอีกแบบนึงเป็นตัว S เป็นตัว S คล้ายๆตัว S ภาษาอังกฤษนะครับครับผมแล้วลักษณะตัว S นี่คือมีที่มาจากอะไรผมเข้าใจว่าก็ตัวชอช้างนั่นแหละครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วมันกลายเป็นตัว S คืออาจจะแกะแล้วแบบอาจจะลืมใส่หัวหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะครับคืออันนี้ได้รับความนิยมเพราะว่าจะเป็นพระหล่อโบราณสำหรับคนที่ไม่มีกำลังเช่าหลวงพ่อเงินรุ่นแรกครับผมก็อันนี้ก็ประสบการณ์ดีครับครับผู้สร้างคือหลวงพ่อชุ่มใช่ครับวัดไทยน้ำครับแล้วท่านเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นสาธรรมิกเลยกับหลวงพ่อเงินไหมครับเป็นลูกศิษย์นะฮะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อแต่ว่าทำด้วยเนื้อดินจุ่มลักอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับครับโดยปกติเนี่ยพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเราจะเห็นเป็นทองเหลืองเป็นโลหะครับส่วนองค์นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อดินผสมว่านแล้วก็จุ่มลักอีกทีนึงก็คือใช้แม่พิมพ์กับพิมพ์ขี้ตานะครับมาสร้างเพียงแต่ว่าเนื้อหามวลสารแตกต่างกันไปแตกต่างครับผมถามนิดนึงดินเนี่ยเป็นดินจากไหนยังไงดินเนี่ยก็คงเป็นดินพวกใต้พุทธรูปดินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมที่รวบรวมมาผสมกับว่านใช่ครับว่านนี่เป็นไงมีเป็นมีว่านอะไรมั้งมันจะต่างกับว่านหลวงทวดก็เป็นว่านว่านต่างๆที่หลวงพ่อเขารวบรวมไว้อ๋อแต่จะแตกต่างกับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านใช่ครับผมจะคนละอย่างอ๋อนี่ส่องไปแล้วเป็นไงเนี่ยมองดูส่วนใหญ่เนื้อหาส่วนมากจะเป็นดินนะครับดินค่อนข้างละเอียดครับครับผมนะฮะและข้อสำคัญคือเขาจะจุ่มลักครับลักมี2สีด้วยกันก็คือลักแดงกับลักดำครับผมที่ถืออยู่นี่คือแดงหรือดำครับอันนี้แดงครับออกแดงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูของจริงจะเห็นเลยว่าแดงใช่ครับสีออกแดงๆหน่อยนะฮะแล้วดินนี่คือสร้างเสร็จเป็นดินแล้วไปเผาก่อนต้องเผาแล้วก็ถึงมาจุ่มลักครับไหมฮะครับจุ่มทุกองไหมส่วนใหญ่มีหลุดมาไหมที่ไม่จุ่มมีไหมฮะจากประสบการณ์ไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่จะจุ่มเพราะจุ่มก็จะรักษาผิวผ้าไว้ด้วยครับผมนะครับแล้วมีปิดทองมีอะไรไหมฮะถ้าปิดทองชาวบ้านจะไปก็คือปิดกันเองครับถ้ามาเดิมๆนี่คือไม่ได้ปิดมาจากที่วัดไม่ปิดครับผมแล้วระหว่างสัดส่วนนะฮะที่เป็นลักเนื้อแดงกับเนื้อดำอันไหนเยอะกว่ากันนะเนื้อแดงจะได้รับความนิยมครับอ๋อสูงกว่านะฮะครับแล้วจำนวนการสร้างก็เยอะกว่าไหมฮะจำนวนสร้างไม่เยอะอ๋อครับเนื้อดินมีไม่เยอะครับครับอาจจะเป็นเพราะน้อยด้วยเลยได้รับความนิยมมากกว่าเนื้อดำนะฮะครับครับผมของเล่นแบบเป็นไงฮะของเล่นแบบมีครับแต่ว่ายังไม่เปิดรักไม่ได้รักไม่ได้แล้วก็พิมพ์ยังไม่ได้ครับครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรูปหล่อครับรูปหล่อก็เขาเรียกพิมพ์ขี้ตาครับที่ยอดนิยมเลยใช่ครับปัจจุบันรักค่านิยมหลักอะไรพี่เป็นร้านครับครับร้านยังไงพี่ร้านกลางๆหรือร้านปลายๆหรือร้านต้นๆฮะถ้าสวยๆถึงร้านกลางๆครับผมครับผมนะฮะเป็นไงฮะวิธีการดูเขาจะเป็นพระครับทองเหลืองสร้างด้วยทองเหลืองเป็นโลหะหลักๆเลยแล้วทองเหลืองจะเป็นทองเหลืองค่อนข้างเก่า
ครับวิธีสร้างก็คือเป็นพระหล่อโบราณก็จะมีทั้งดินเบ้าขี้เบ้าต่างๆครับผมแล้วก็พิจารณาพิมพ์ทรงเป็นหลักครับแล้วที่เรียกว่าขี้ตานี่ที่มาตัวพิมพ์ข้อเขาจะมีเนื้อเกินขี้ตานี่นี่เห็นนะครับครับต้องมีทุกองค์ต้องมีทุกองค์เป็นชื่อครับของพิมพ์ด้วยนะครับของพิมพ์แล้วก็พิมพ์ขี้ตาครับผมโดยพิมพ์ขี้ตานี่ก็จะมี3ชาย4ชาย5ชายแบกย่อยผิดใช่ครับครับเขาจะสร้างเป็น2พิมพ์มีพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์นิยมครับผมนะปัจจุบันนี้นะฮะที่วัดบางคลานเนี่ยครับที่พิจิตรเนี่ยนะฮะมีการทำหลวงพ่อทวดขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะในยุคหลังๆเนี่ยเนี่ยสักช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีมั้ยช่วงหลังๆเนี่ยพระก็จะมีสร้างอยู่แล้วแต่จะเป็นพระค่อนข้างรุ่นใหม่แต่ว่าที่มีประสบการณ์แล้วดังมากๆหลังจากหลวงพ่อเงินเสียชีวิตก็คือปี15ครับผมเป็นตัวหลักเลยที่สุดแล้วครับนะครับถ้าเป็นรูปหล่อก็เป็นแสนนะครับแล้วถ้าเป็นในยุคแบบเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ศรัทธาหลวงพ่อเงินแหมแต่ว่าอาจจะมีเงินน้อยอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยในช่วง 4-5 ปีนี้มีมั้ยฮะที่น่าสนใจน่าเก็บ 4-5 ปีนี้ไม่มีแต่ถ้าที่ใกล้เคียงปี15ก็จะต้องเป็นรุ่นที่แถวอำเภอเขาเรียกรุ่นอำเภอสร้างก็คือแถวอำเภอบางบัวนาคอำเภออะไรที่ใกล้เคียง oh. อันนั้นก็จะก็ใช้ได้ครับผมหรือรุ่นหนึ่งที่เขารู้จักคือ ของวัดวังจิกก็ปี15เหมือนกันแต่จะถอดโค้ดวอจอที่ไหลพระด้านหลังอ๋อครับค่านิยมก็จะน้อยลงมาก็จะน้อยกว่า15ที่สร้างโดยวัดสุชาติครับผมครับเอาละฮะนี่ก็คือหลวงพ่อเงินนะต่อไปนะฮะเป็นหลวงพ่อทวดใช่ครับนะครับพี่เวกัสเล่าประวัติหลวงพ่อทวดนะครับเผื่อคุณผู้ชมยังไม่รู้จักนะฮะเป็นไงครับคร่าวๆครับผมหลวงพ่อทวดก็คือเป็นพระสมัยตามประวัติก็คือกรุงศรีอยุธยาครับเป็นพระที่มีปฏิหาริย์ที่เล่าขานมาโดยหลักๆที่คนรู้จักก็คือเวลาหย่อนเท้าไปครับผมน้ำทะเลมาน้ำทะเลจืดครับผมเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคือไม่มีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดอยู่เลยไม่มีเพียงแต่เป็นคำเล่าขานกันต่อมาจากพระอาจารย์ทิมถูกไหมฮะที่สร้างหลวงพ่อทวดจนโด่งดังเนี่ยนะฮะพระอาจารย์ทิมท่านสร้างก็คือสร้างจากนิมิตครับผมนิมิตที่ท่านมีกับหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดครับผมนะฮะนี่ขนาดเป็นพระที่พูดง่ายๆคือเราไม่มีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงท่านเลยแต่ความศรัทธากลับได้รับความนิยมไปทั่วทั้งประเทศเลยนะครับครับเป็นเพราะพระเครื่องเขาประสบการณ์สูงทุกรุ่นเลยกับทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูหลายแบบเลยทีเดียวนะเริ่มที่องค์นี้นะฮะนี่ครับองค์นี้จะเป็นพระที่เขาเรียกเป็นพระกรรมวิธีปั๊มครับครับผมองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังหนังสือครับผมครับสร้างโดยวัดช่างให้โดยพระอาจารย์ทิมใช่ครับ2505ครับผมเป็นไงฮะมีวิธีดูพิจารณาวิธีดูอันนี้จะเหมือนพระปั๊มหรือว่าเหรียญทั่วๆไปวิธีสร้างเขาคือเขาใช้เครื่องปั๊มทีนี้ตำหนิอะไรก็จะมีตายตัวครับผมตำหนิคือสำหรับรุ่นนี้ตรงไหนยังไงที่ดูสังเกตได้ตำหนิรุ่นนี้ไม่มีกำหนดตายตัวแต่ดูเรื่องถึงความคมชัดแล้วก็เรื่องพอเป็นพระปั๊มเนี่ยเขาจะดูรอยตัดด้านข้างเหมือนเหรียญรอยตัดต้องเป็นไงฮะรุ่นนี้รอยตัดหน้าพศนั้นก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับผมถ้าเป็นพระซึ่งก๊อปตอนนี้หรือพระของเก๊เนี่ยตัวตัดมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเพราะว่าการเวลาและเทคโนโลยีมันต่างกันครับผมแล้วตัวตัดอันนี้คือเหมือนกับตัวตัดโบราณว่างเป็นไงมันจะเป็นลักษณะมองไปเนี่ยคือพอดีอันนี้แบบใส่กรอบตัวด้านข้างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยละเอียดเขาจะเป็นตัวตัดฟันหยาบๆสองขยับในยุคพศนั้นครับผมก็คืองานก็จะแบบเหมือนไม่ละเอียดเหมือนสมัยนี้นะฮะครับผมแต่พูดจริงๆก็คืองานสมัยก่อนเขาละเอียดกว่างานสมัยนี้นะเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีไม่เท่านี้ครับผมแต่กรรมวิธีการสร้างเขาละเอียดจริงๆเพราะว่าเขาสร้างโดยจิตศรัทธาครับผมครับผมไม่มีการพาณิชย์มาเกี่ยวไม่มีประหยัดไม่มีประหยัดนี้เขาสร้างเพื่อครับบำรุงศาสนาครับครับผมแจกกับคนที่มาทำบุญกับวัดครับผมด้านหลังฮะเป็นไงฮะด้านหลังก็จะเป็นยันแล้วก็เป็นตัวหนังสือครับผมครับเอาละครับต่อมาครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงครับครับเม็ดแตงนี่ช่วงหลังจะได้รับความนิยมเพราะว่าผู้หญิงกับเด็กครับผมขนาดกำลังแบบห้อยแบบว่าสวยงามนะฮะครับเขาจะมีสร้างตั้งแต่2506ครับกับ2508
ก็พิมพ์ทรงก็จะต่างกันนิดนึงครับผมที่ถืออยู่นี่คือ 2,500 เท่าไหร่ 2,508 ครับผมครับลักษณะเป็นไงลักษณะตัวเหรียญเนี่ยจะต่างกับ 2,506 เนื่องจากพิมพ์หน้าของหลวงปู่ทวดจะไม่เหมือนกันเพียงแต่คล้ายกันเท่านั้นเองครับเราแยกกันที่แยกกันที่พิมพ์ครับพิมพ์ที่หน้าแต่ว่านอกนั้นเหมือนกันหมดใช่ตัวหนังสือด้านหลังอะไรขนาดเท่ากันหมดเลยนะฮะจะคล้ายกันมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมฮะที่จะเป็นจุดสังเกตตำหนิแต่ละพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีครับผมฮะอย่างองค์นี้ก็เขาก็จะมีจุดนึงแต่ว่าบางทีเราจะไม่ได้ชี้ไปตายตัวทีเดียวต้องทำไมอันนั้นก็ต้องไปศึกษาจากหนังสือว่าแต่ละพิมพ์เป็นยังไงอ๋อครับต่อมาครับอันนี้3อันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่น3ทั้งหมดเพียงแต่ต่างพิมพ์เท่านั้นเองครับผมนะฮะจะเป็นเหรียญที่สร้าง2504ครับซึ่งตอนนั้นเหรียญรุ่น3เนี่ยสร้างจากค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นหมื่นๆองค์นะครับครับผมแล้วเนื้อหาที่สร้างมีอะไรบ้างหลายพิมพ์หลายบล็อกก็จะมีทั้งทองคำคเงินแล้วก็ทองแดงครับครับต่อมาครับนี่ครับก็เป็นรุ่น3อีกเหมือนกันที่ต่างพิมพ์นี่เป็นเนื้ออะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงเพียงแต่ว่าองค์เมื่อกี้เนี่ยกระไหลทององค์นี้กระไหลเงินครับผมอันนี้ก็จัดเป็นพิมพ์นิยมหลักๆของเขาครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินครับครับรุ่น3เหมือนกันจะเป็นเนื้อเงินลงยาครับยานี่ลงกี่สีฮะเขาจะมีอยู่2สีแจลงก็คือเหรียญละสีอย่างนี้ลงสีแดงครับแล้วก็มีสีหนึ่งคือบางเหรียญลงสีเขียวครับครับแต่จะมีแค่2สีคือแดงกับเขียวใช่ครับครับจำนวนสร้างน้อยครับครับหลักร้อยครับมีจุดสังเกตอะไรพิเศษไหมตรงไหนยังไงจุดสังเกตเขาจะเป็นพิมพ์ของเขาตายตัวเลยจะเป็นพิมพ์นี้อย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับครับผมเอาละครับต่อมาครับอันนี้จะเข้าเป็นเนื้อว่านแล้วครับครับผมครับอันนี้เนื้อว่าน2505ครับเนื้อว่านของหลวงพ่อทวดนี่เป็นไงมีความพิเศษยังไงตัวนี้จะเป็น2505นี่ก็คือรองจากเนื้อว่านรุ่นแรกเขาเรียกเนื้อว่านรุ่น2ที่ทุกคนรู้จักว่าเนื้อว่านพินัยกรรมครับครับผมเป็นยังไงคือเนื้อว่านพินัยกรรมก็คือเนื้อว่านรุ่น2ที่สร้างโดยวัดช่างให้เนี่ยแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยเขาจะแบ่งครับคือส่วนใหญ่นะอาจารย์ทิมก็จะเก็บไว้แบ่งส่วนนึงเนี่ยออกให้บูชาอีกส่วนนึงก็มาที่วัดเอี่ยมและวัดที่ท่านไปพำนักนะครับแต่ละที่จำนวนเยอะไหมฮะจำนวนไม่เยอะครับอย่างรุ่นแรกปี97เนี่ยสร้าง 64,000 องค์อันนี้น่าจะไม่เยอะถึงขนาดนั้นครับผมพอมีพูดกันในวงการไหมว่าตัวเลขที่ท่านบอกให้เอาไปบางคนก็ว่า 2-3,000 องค์แต่ผมว่าน่าจะเกินครับผมแต่คงไม่ถึงก็เป็นหมื่นครับผมอาจจะ 4,000 5,000 6,000 แล้วก็ว่ากันไปครับก็ยังหาไม่ได้ที่มันไม่ชัดเจนเหมือนอย่างปี2497รุ่นแรกครับครับผมรุ่นพินัยกรรมนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พระรอดเขาจะมี2พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็เรียกพิมพ์พระรอดครับผมครับของเล่นแบบเป็นไงฮะของเล่นแบบไม่เหมือนไม่เหมือนครับเพราะว่าพิมพ์พระรอดนี่สร้างน้อยมีจำนวนน้อยครับเป็นที่สอหาของแต่ละคนครับครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ